มาแล้วครับมาแกะกล่องกันก่อนนะครับวันนี้เป็นกีตาร์กูสต้านะครับทางร้าน Music Arm ส่งมาให้ลองใหม่เดี๋ยวมาดูเลยนะครับนี่เลยนะมาอย่างงี้นะก็มีแถมสายเคเบิลก็คือสายแจ็คนั่นเองสายแจ็คกีตาร์เหล็กไขคออะไรทั่วๆไปนะมาตรฐานเห็นบอกว่าเป็นรุ่นอะไรอ่ะ GLP01 เป็นทรงเลสพอลก็ราคาเห็นในเว็บมันขึ้นว่า 5,400 บาทก็ถือว่าถูกนะราคาแล้วดูงานโอ้งานดีเว้ยคือกีตาร์ราคาถูกสมัยนี้งานมันดีกว่าสมัยก่อนเยอะเดี๋ยวผมเล่านิดนึง 5,400 บาทเนี่ยถ้าสมัยก่อนตอนผมสอนกีตาร์แรกๆคือผมซื้อกีตาร์ไฟฟ้ามาสอนประมาณเกือบ20ปีที่แล้วบาราคูด้าอะไรเงี้ย19ปีที่แล้วบาราคูด้าเลสพอก็ราคาเนี่ย 5,400 แต่มันไม่ได้สเปคแบบเซตเน็กนะครับเป็นโบออนเลยบาราคูด้าตอนนั้นแล้วคิดดูดิเกือบ20ปีค่าเงินสมัยก่อนเท่าไหร่เทียบกับปัจจุบันเนี่ยโห 5,400 ราคาเท่าเดิมเท่ากับเกือบ20ปีที่แล้วแต่งานดีขึ้นเยอะอีกแบบสเปคหรูขึ้นก็ถือเป็นโอกาสที่ดีมากของน้องๆที่หัดเล่นกีตาร์ไฟฟ้าณปัจจุบันอันนี้เป็นสีเฮ้ยทำสวยว่ะแล้วน้ำหนักเยอะเลยน้ำหนักมันจะตันๆเหมือนแนวพวกกิบสันพวก EP4 เลยหนักเลยหนักจริงจังเลยส่งจะถามว่าเหมือนกิบสัน 100% รู้สึกว่าจะไม่เหมือนนะจะนิดนึงจะรู้สึกว่ามีความต่างรู้สึกว่าส่วนทรงองค์เอวมันต่างนิดนึงจุดเว้าก็รู้สึกว่านี่มันเว้าลงมาเยอะกว่านะน่าจะประมาณนั้นก็งานสวยรู้สึกว่าสเปคจะเป็นบอดี้เบสวูดนะครับคอก็น่าจะเป็นมะฮอกกานีพื้นฐานฟิงเกอร์บอร์ดอันนี้โรสวูดเฟดโอเคเลยเฟดเป็นประมาณใหญ่ดีนะประมาณมีเดียมจัมโบ้ประมาณถือว่าค่อนข้างใหญ่เหมือนกันก็ทุกอย่างก็ดูได้มาตรฐานไม่น่าเชื่อ 5,000 กว่าบาทสมัยนี้ได้ดีแล้วก็งานนัดก็เสาะมาดูโอเครวมๆดูโอเคนะแล้วก็ลูกบิดเป็นแบบโลหะแต่เป็นแบบหน้าตาเหมือนทิวลิปนะครับก็รวมๆโอเคเนี่ยไม่ได้เซตอะไรอ่ะเดี๋ยวลองเสียบเล่นดูสักนิดนึงว่าตกลงเสียงมันเป็นประมาณไหนมันยังไม่ได้จูนมาเลยนะครับเดี๋ยวเปิดจูนเนอร์ในคอมดีกว่าเดี๋ยวลองดูก่อนแอคชั่นมันก็จะสูงอยู่จากโรงงานมาถึงเดิมๆนะที่แกะมาจากกล่องเพราะคอมันงอมันต้องมีการไขคอแล้วก็แอคชั่นอาจจะต่ำลงนะนี่ยังงอยังสูงอยู่หน่อยก็มีความหนาๆกลมตามสไตล์เลสพอลก็เดี๋ยวคืนนี้น่าจะว่างๆเดี๋ยวอาจจะไลฟ์ใน Facebook เลยนะก็ใครกดติดตามผมไว้พวกใน Facebook แล้วก็แฟนเพจอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้แล้วก็ไปติดตามกันแล้วกันน่าประมาณ 2:00 น.อ่ะเดี๋ยวมาเจอกันใน Facebook Live แล้วก็จะมาเซตอัพกีตาร์ตัวนี้กันเลยแล้วกันนะครับบน Facebook สดๆกันเลยงั้นก็เดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะครับวันนี้แล้วเดี๋ยวรอดูคลิปรีวิวเต็มๆแล้วกันนะครับก็บ๊ายบาย